เกษตรกรทุกท่านครับวันนี้ผมได้จะมาพาทุกท่านครับมาทําปักชําแบบควบแน่นนะครับในการที่จะขยายพันธุ์มะม่วงนะครับท่านไม่ต้องตอนท่านไม่ต้องทาบกิ่งท่านไม่ต้องติดตานะครับเพียงแค่ท่านตัดยอดหรือว่าลําต้นนะครับของมะม่วงมาก็ขนาดนี้ครับที่จะตัดมาไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักคืบ2คืบโดยประมาณที่ท่านเห็นขนาดนี้นะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับท่านก็ตัดให้เป็นแบบนี้นะครับตัดให้เฉียงนะครับให้มีพื้นที่ในการที่เขาจะได้รับน้ําให้มากที่สุดครับเฉียงเสร็จแล้วท่านก็กรีดนะครับกรีดส่วนนี้นะครับใช้คัตเตอร์กรีดให้มีรอยมากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราไปปักลงเนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่งอกรากออกมานะครับแล้วก็ไปแช่ในน้ํายาเลี้ยงรากซึ่งน้ํายาเลี้ยงรากตรงนี้เนี่ยก็ได้มาจากเครื่องดื่มชูกําลังครับM150นะครับแล้วก็กะปิครับกะปินี้ประมาณครึ่งช้อนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนี้ประมาณสัก2ฝานะครับแล้วก็ไปแช่ไว้ประมาณ30นาทีโดยประมาณนะครับหรืออาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับก็แช่ไว้นะครับต่อไปเราก็จะมาทํากิ่งนี้กันต่อนะครับก็ตัดให้เฉียงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับตัดออกไปนะครับตัดเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็มากรีดนะครับกรีดให้เขามีรอยซึมของน้ํายาเลี้ยงรากนะครับแล้วก็เขาก็จะงอกบริเวณนี้แหละนะครับไม่ต้องไปตอนกิ่งไม่ต้องไปทาบกิ่งนะครับถ้าเกิดว่าตอนกิ่งนี้ท่านอาจจะต้องเอามาพ่ออะไรอีกนะครับซึ่งก็เสียเวลานานแต่ตรงนี้สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยครับโอเคครับก็แช่น้ํานะครับแช่น้ำยาเลี้ยงรากนะครับแช่ทิ้งไว้นะครับประมาณ30นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็แช่ไว้อย่างเงี้ยครับครับก็ผ่านไปประมาณสัก30นาทีถึงเกือบชั่วโมงแล้วนะผมก็ต้นหนึ่งผมก็ได้ชำไปแล้วแหละนะครับเมื่อแช่เสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแกลบดำนะครับแกลบดําผสมน้ํานะครับใส่ลงไปนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับอาจจะแช่นิดนึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้สาเหตุที่แช่เพราะว่าให้เขาเกิดความชื้นแล้วร่างกล้าของเขานี่ก็จะได้แทงออกได้เร็วขึ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับถัดจากนั้นครับก็นําถุงพลาสติกนะครับนำถุงพลาสติกนี้มาห่อแล้วก็ใช้ยางหนังยางรัดเหมือนกับตัวนี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการปักชําแบบควบแน่นนะครับวิธีการนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเมื่อเราปักชําเสร็จแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปรดน้ํานะครับประมาณสัก2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์นะครับรากของเขาก็จะงอกออกมาเราก็สามารถที่จะมองเห็นนะครับเมื่อรากงอกแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดึงถุงพลาสติกออกเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดการหายใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะน้ําที่อยู่ข้างในนะครับไม่สามารถที่จะระเหยออกมาได้ทําให้เขาเนี่ยเกิดการงอกได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขยายพันธุ์มะม่วงนะครับโดยการปักชํากิ่งแบบครบแน่นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้ลองทําดูก็ลองไปทําดูนะครับก็จากนี้ผมก็จะนําไปทิ้งไว้ในบริเวณที่ร่มๆครับไม่เจอแดดมากนักอย่างเช่นในห้องในอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสัก2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์ก็จะสังเกตว่ารากเขาก็จะงอกครับเดี๋ยวถัดจากนี้เราก็จะมาดูว่ารากของเขาจะงอกเมื่อผ่านไปกี่สัปดาห์นะครับแล้วก็สามารถที่จะนําลงไปในแปลงปลูกได้นะครับเมื่อผ่านไปประมาณสักอีก1สัปดาห์เมื่อเรานําถุงพลาสติกออกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะขยายพันธุ์มะม่วงนะครับให้เกษตรกรทุกท่านนะครับได้นําไปทดลองแล้วก็ลองทําดูเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับหลายท่านที่จะกําลังหาแนวทางในการขยายพันธุ์มะม่วงอยู่นะครับก็ลองไปทําดูนะครับการปักชำกิ่งมะม่วงแบบควบแน่นง่ายๆสามารถที่จะทําได้กันทุกคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าผ่านไป1สัปดาห์2สัปดาห์จะเป็นยังไงสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ